อยากให้ฝากอะไรถึงจากกูต้าสักนิดอะค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยสินค้าพวกนี้ยังไม่ได้มีวางขายทุกที่นะครับเลยธุรกิจของจากกูต้านี้เนี่ยมันเป็น B2B เราขายของให้กับโปรเฟชชั่นอลอย่างเช่นเจ้าของร้านนะครับหรือเจ้าของกิจการนะครับหรือว่าคนที่เป็นเชนหรือคิดที่จะสร้างเชนนะครับหรือใครก็แล้วแต่ที่มีปัญหา operation capacity ของเขาเต็มแต่อยากจะเพิ่มยอดขายแต่ไม่รู้จะเพิ่มยอดขายยังไงนะครับเราก็คิดว่าถ้าโทรมาคุยนะครับก็เราจะได้ advice แลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะครับก็อย่างเช่นบอกว่าไม่ได้ยังไม่ได้คาดหวังมากมายในเรื่องของตัวเลขครับผมแต่ก็มองว่าถ้าวันหนึ่งคนไทยได้กินของดีก็มีความสุขครับเอาละครับคุณผู้ชมเราก็ได้ทราบถึงที่มารวมถึงกลยุทธ์ในการบุกตลาดของจาโกต้ากันไปแล้วนะคะซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้เราต้องขอขอบคุณคุณอนันต์มากๆนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปนะคะพักคู่เดียวค่ะหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดผ่าแผนเครือข่ายยุคไฮเทคT2R พ่อมดขายตรงตัวจริงคปภ.เดินหน้าแก้กฎหมายธุรกิจเฉพาะเหตุผลตอบแทนต่ำแต่แบกภาษีสูงขายตรงดาน่าโหมโรงจัดงานสร้างศรัทธาฉลองครบรอบบริษัทระดับเข็มเชิดชูเกียรติสุเวนเซนเปิดศึกตลาดไอศกรีมพรีเมียมขยายฐานแฟรนไชส์เจาะทั่วประเทศย้ำแบรนด์ผู้นำเหตุเกิดที่ World Freedom Successลูกทีมร้องกองปราบแม่ทีมเบี้ยวบริษัทโกงสมรภูมิตลาดเครื่องดื่มเดือดยอดขายปี55แตะ 1.8 แสนล้าน Biocost Group ยอดขายพุ่ง 400% ซีเรียมหนุนรัฐดันไทยสู่หับอาเซียนสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะ SK 999ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677สนับสนุนโดย SK999 ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ช่วง Innovate New กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Top Business นะคะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการแหกกฎใหม่ๆนะคะของการเปิดตัวเครื่องดื่มน้ำบัดลมน้ำสีนะคะภายใต้คอนเซปต์ซ่าแหกกฎสับปะรดขิงๆค่ะของทางบริษัท RJ Group จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำบัดลมแบรนด์ดังนะคะบิ๊กค่ะซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยต้องไปชมภาพบรรยากาศแล้วก็บทสัมภาษณ์กันเลยค่ะจากความสำเร็จของ RJ Group จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลมแบรนด์ดังบิ๊กที่เข้าสู่ตลาดไทยมากว่า6ปีจึงต่อยอดเปิดตัวนวัตกรรมเครื่องดื่มน้ำอัดลมรสชาติใหม่ล่าสุดออกสู่ตลาดน้ำสีที่มีรสชาติผสานกันระหว่างกลิ่นขิงและกลิ่นสับปะรดในชื่อบิ๊กจิงเจอร์พายแอปเปิลหรือบิ๊กกลิ่นขิงสับปะรดแตกต่างด้วยน้ำสีชมพูสดใสด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีความสดชื่นจากขิงและสับปะรดเป็นสูตรที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษครั้งแรกในโลกเพื่อผู้บริโภคชาวไทยโดยเฉพาะและเปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้แนวคิดซ่าแหกกฎสับปะรดจริงซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะสาวไทยที่จะดื่มทั้งแบบแช่เย็นผสมน้ำแข็งหรือผสมกับน้ำผลไม้อื่นๆพร้อมกับต่อยอดเป็นค็อกเทลสูตรต่างๆตัว
ตัว Ginger Pineapple เนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนนวัตกรรมใหม่นะคะ อย่างทางบริษัทเราเนี่ยพยายามที่จะสู้กับการตลาดที่มันแข่งขันสูงๆเนี่ยด้วยนวัตกรรมนะคะซึ่ง Big Ginger Pineapple เนี่ยจะเป็นตัวแรกของปีนี้ที่เราออกสู่ตลาดนะคะเพื่อกระตุ้นตลาดน้ำสีแล้วก็สร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้บริโภคในตลาดอะค่ะก็มันจะเป็นการรวมตัวกันระหว่างขิงแล้วก็สับปะรดอะนะคะก็จะเป็นแบบกลิ่นบางๆของขิงอะนะคะแล้วก็อาจจะต้องลองชิมดูเองถึงจะรู้ว่ารสชาติจริงๆมันเป็นยังไงมันจะเป็นรสชาติที่แบบเราไม่เคยดื่มกันมาก่อนเลยอะค่ะมีแล้วตอนนี้มีที่ Big C แล้วนะคะตามร้านค้าแล้วก็ปลายเดือนนี้เนี่ยก็จะเข้าครบทุกที่แล้วนะคะรวมถึง 7-Eleven ด้วยปีนี้จริงๆที่เราจะเน้นเนี่ยอย่างที่คุณโซรินเพิ่งแจ้งไปเมื่อกี้ว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยเราจะมีการออกโฆษณาชุดใหม่ของเราอะนะคะซึ่งจะเป็นการสร้างแบรนด์โดยภาพรวมอะนะคะจะพูดถึง Big โดยรวมนะคะแล้วก็พูดถึงสโลแกน Think Big คิดให้ใหญ่ไปที่สุดของเราอะค่ะส่วนตัวBig Ginger Pineapple เนี่ยจะเป็นมาส่วนเสริมในการพูดถึงนวัตกรรมใหม่ๆสินค้าใหม่ๆในตลาดของเรามากกว่าค่ะก็อย่างปีนี้เนี่ยเราจะเน้นในการทำสร้างแบรนด์นะคะอย่างที่บอกว่าเราจะพยายามสร้างชื่อของแบรนด์ Big แล้วก็คำว่า Think Big เนี่ยให้คนเข้าใจว่ามันคืออะไรเราคืออะไรในตลาดนะคะแล้วก็หลักๆเนี่ยเราจะเน้นไปที่ทีวีค่ะก็กลุ่มของเราก็ยังเป็นคนรุ่นใหม่นะคะอายุ 12-24 ปีก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยอะค่ะอย่างตัว Big Ginger Pineapple นะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราพยายามที่จะสร้างอะไรใหม่ๆแล้วก็เนื่องจากว่าเรามาลอนช์สินค้าในประเทศไทยนะคะเราก็อยากจะทำอะไรเพื่อคนไทยโดยเฉพาะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดที่จะนำสินผลไม้ของไทยนะคะมาเป็นสินค้ามาเป็นการนวัตกรรมใหม่สร้างรสชาติใหม่ๆให้กับคนไทยเพราะถ้าจะเห็นน้ำสีตัวอื่นเนี่ยมันจะเป็นการใช้ผลไม้จากต่างประเทศอันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยที่เราใช้ผลไม้ไทยคือสับปะรดแล้วก็สมุนไพรไทยคือขิงนะคะมาสร้างรสชาติที่แปลกใหม่ให้กับคนไทยแล้วก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกในโลกและที่เดียวในโลกค่ะคือตอนที่เราทำการวิจัยกับผู้บริโภคชาวไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยนะคะเรามีการเทสหลายตัวก็จะมีผลไม้หลายๆอย่างแต่ว่าตัวที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดในเรื่องของความชอบแล้วก็การตัดสินใจซื้อเนี่ยคือตัวนี้ถ้าลองชิมแล้วเนี่ยมันจะออกหวานๆอมเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ซ่ามากอ่ะนะคะอย่างที่เราพยายามใช้สโลแกนซ่าให้กดเพราะว่าอันนี้มันจะลดให้ความซ่าแล้วก็สดชื่นมากซึ่งเป็นตัวที่ซ่าที่สุดตั้งแต่เราเคยออกสินค้ามาเลยค่ะในโฆษณาเนี่ยน่าจะออกสักประมาณอีกไม่กี่สัปดาห์น่าจะได้เห็นกันละค่ะทางทีวีทั่วไป Big เนี่ยของเราเนี่ยจะเป็นโฆษณาที่ใช้กันทั่วโลกอ่ะนะคะดังนั้นเราคงไม่ได้ใช้พรีเซนเตอร์ประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นหลักแล้วก็เราพยายามที่จะสร้างความแตกต่างอย่างที่เราบอกว่าเราพยายามใช้ความแตกต่างในทุกๆด้านดังนั้นเราพยายามไม่ตามแบรนด์อื่นที่เขาต้องใช้พรีเซนเตอร์หรือใช้อะไรกันโฆษณาเนี่ยจะใช้ทั่วโลกแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ develop สำหรับประเทศไทยก็เราก็มองว่าตัวนี้น่าจะมาช่วยเสริมพอร์ตของน้ำสีของบิโคล่าที่มันโตอยู่แล้วนะคะให้โตมากขึ้นแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้คนรู้ว่าอ๋อบิโคแบรนด์บิกก็มีน้ำสีออกมาเหมือนกันค่ะก็คงไม่เชิงจริงๆหัวใจหลักของน้ำบัตรลมก็ยังคงเป็นโคล่าอยู่อย่างที่บริษัทเราเองเราก็จะยังคงเน้นตัวของบิโคล่าอยู่นะคะน้ำสีเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการเสริมพอร์ตของทั้งหมดให้มันแข็งแรงขึ้นมากกว่าและสร้างสีสันแล้วก็สำหรับผู้บริโภคที่เขาชอบดื่มน้ำสีกันมากกว่าค่ะค่ะและมาพบกับอีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะจากทางบริษัทคิวรอนค่ะกับแปรงทำความสะอาดผิวหน้านะคะที่จะทำให้เราเนี่ยหน้าลึกไปถึงรูขุมขนค่ะซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยไปชมภาพบรรยากาศภายในงานกันก่อนค่ะในการล้างหน้าทุกครั้งยังคงเกิดปัญหาในเรื่องของใบหน้าหมองคล้ำและสิวที่กลายเป็นสาเหตุสำคัญด้านสิ่งสกปรกสิ่งตกค้างบนผิวหน้าต่างๆจะเกาะแน่นอยู่ในรูขุมขนเช่นคราบเครื่องสำอางครีมกันแดดและมลพิษต่างๆซึ่งไม่สามารถล้างออกเพียงการใช้มือแบบเดิมๆได้ทั้งนี้คิวรอนจึงเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุดคิวรอนคลีนซิ่งบัตแปรงทำความสะอาดผิวหน้าลึกถึงรูขุมขนในคอนเซ็ปต์แค่มือคงไม่พอแล้วโดยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจะทำให้คุณสมบัติของขนแปรงดูป้องขนาดเล็กจากอเมริกาที่นุ่มดุจขนนกสามารถซอกซอนทำความสะอาดลึกถึงรูขุมขนอย่างอ่อนโยนกำจัดสิวเซียนให้หลุดออกและไม่เกิดสิวอุดตันหัวแปรงหมุนได้ถึง350รอบต่อนาทีช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกเผยผิวขาวสะอาดใสทันทีหลังการใช้
คยสงสัยไหมล่ะครับว่าเอ๊ะทำไมเราล้างหน้าด้วยมือเนี่ยนะครับตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยนะครับทำไมเรายังคงมีสิวอยู่หน้าเราก็ยังคงไม่ใสสักทีนึงยังคงหนองคล้ำแล้วก็ยังคงมีสิวเซียนอยู่ด้วยเนี่ยนะครับปัญหาทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยนะครับทำความสะอาดผิวหน้าได้ไม่ล้ำลึกพอนะครับเพราะเราล้างหน้าด้วยมือเนี่ยนะครับแต่ว่าพวกสิ่งสกปรกต่างๆฝุ่นละอองนะครับหรือว่าคราบเครื่องสำอางต่างๆเหล่านี้นะครับมันเข้าไปเกาะลึกอยู่ในรูขุมขนซึ่งการล้างหน้าด้วยมือเนี่ยไม่สามารถจะเข้าไปทำความสะอาดได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแปรงทำความสะอาดผิวหน้าของคิวรอนหรือว่าคิวรอนคลีนซิ่งบลัชเนี่ยนะครับก็จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ได้เพราะว่าคิวรอนคลีนซิ่งบลัชเนี่ยนะครับจะมีขนแปรงที่เล็กจิ๋วมากนะครับประมาณ 0.05 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจะเป็นขนแปรงที่มีความอ่อนนุ่มเหมือนขนนกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่เราใช้เนี่ยนะครับเขาจะสามารถเข้าไปทำความสะอาดซอกซอมไปทำความสะอาดได้ลึกถึงรูขุมขนหรือแม้กระทั่งบริเวณที่ตรงเป็นมุมต่างๆตรงบริเวณของจมูกตรงนี้นะครับนะผลที่ใช้ก็คือว่าหลังที่ใช้แล้วเนี่ยนะครับจะพบว่าหน้าเราจะใสขึ้นทันทีนะครับแล้วก็สิวเนี่ยจะลดน้อยลงด้วยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าสิวเซียนต่างๆเนี่ยจะหมดไปเราก็จะมีการสื่อสารโดยมีหนังโฆษณานะครับ1 นะครับ2คือจะมีการทำการโฆษณาผ่านภาพยนตร์โฆษณาผ่านทั้งด้านสื่อทั้งด้านสิ่งพิมพ์แล้วก็สื่อที่หน้าจุดขายต่างๆนะครับ2คือเราจะมีบูธนะครับบูธเนี่ยนะครับที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าเป็นโมบายบูธที่ไปตามสถานศึกษาหรือว่าตามออฟฟิศบิลดิ้งต่างๆเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยครับได้มีประสบการณ์ในการใช้จริงเพราะว่าเรามั่นใจนะครับว่าขอให้ได้มีโอกาสการใช้แล้วคุณจะรู้ว่าจะเห็นความแตกต่างนะครับว่าการล้างหน้าแบบเก่าซึ่งเอาไปแล้วด้วยมือนะครับการล้างหน้าแบบใหม่โดยใช้แปรงทำความสะอาดผิวหน้ามันต่างกันมากขนาดไหนตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับอย่างเช่นที่เซ็นทรัลโรบินสันเดอะมอลล์พวกนี้จะมีนะหรือว่าจะเป็นตามพวกซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆท็อปส์บิ๊กซีเทสโก้หรือว่าจะเป็นพวกวัตสันอะไรเงี้ยนะฮะวัตสันบูธพวกนี้จะมีนะครับแล้วก็ร้านขายยารวมทั้งคลินิกผิวหน้าชั้นนำทั่วๆไปด้วยตั้งเป้าว่าปีนี้เนี่ยนะครับเราอยากจะให้ผู้บริโภคเนี่ยนะครับได้มีโอกาสเป็นเจ้าของประมาณ 200,000 รายนะครับทั่วประเทศแค่นี้เองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทราบไหมครับว่าประชากรไทยเนี่ย70ล้านคนต้องล้างหน้ากี่คนเยอะมากนะครับงั้นแต่ว่าเราเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องอาศัยเวลาในการให้ความรู้นะครับให้ข้อมูลแล้วก็อาศัยเวลาที่ให้เขาได้มีโอกาสมีประสบการณ์ในการใช้นะครับ